6เรื่องของ Harmony OS ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สวัสดีค่ะ View MX Phone ค่ะและหลังจากคลิปแล้วนะคะที่เราเนี่ยได้ทำการรีวิว Huawei Mate 11ตัวนี้ไปพร้อมระบบปฏิบัติการ Harmony OS หลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยนะคะว่าการทำงานของมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงและต่างจาก Android อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Harmony OS เพิ่มเติมกันค่ะ 1. ความเป็นมาของ Harmony OSความเป็นมาของ Harmony OS นะคะเขาเนี่ยไม่ได้เป็นระบบปฏิบัติการใหม่แต่อย่างใดค่ะทาง Huawei เนี่ยได้ซุ่มพัฒนามาแล้วตั้งแต่ปี2012แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยได้ใช้ชื่อเรียกว่าหงเม่ง OS นั่นเองค่ะและทาง Huawei นะคะหลังจากที่ได้มีสงครามการค้ากับสหรัฐเขาก็ได้ออกมาซุ่มพัฒนา OS ตัวนี้อย่างเต็มตัวและก็ได้ใช้ชื่อเรียกว่า Harmony OSและได้เปิดตัวไปในงาน Huawei Developer Conference นั่นเองค่ะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี2019ที่ผ่านมาและหลังจากที่เราได้รู้จักระบบ Harmony OS กันไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการทำงานค่ะว่ามันทำงานอย่างไร 2. หน้าตาของ Harmony OS หน้าตาของ Harmony OS นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้ฟอนต์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นความแตกต่างค่ะและ Harmony OS นะคะก็ยังมี Control Panel ค่ะที่จะอยู่ในทุกอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแสดงผลนั่นเองค่ะหน้าตาของระบบ Harmony OS นะคะได้มี Control Panel ค่ะที่จะมีอยู่ในทุกอุปกรณ์ที่มีหน้าจอแสดงผลนั่นเองซึ่งเป็นส่วนหลักในการใช้ควบคุมการทำงานต่างๆโดยจะมีวิดเจ็ตแผงควบคุมเพลงที่สามารถสลับระหว่างแอปได้อย่างง่ายดายและหากเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเป็นการควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่เรานำมาเชื่อมต่อโดยตรงนี้เนี่ยจะสามารถมองเห็นสถานะการทำงานและสั่งเปิดปิดได้แบบทันทีและหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก็เป็น Harmony OS เหมือนกันก็จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม 3. Huawei App Gallery ในเรื่องของความหลากหลายของแอปพลิเคชันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังสงสัยว่ารองรับได้มากน้อยเพียงใดซึ่งรอบนี้เนี่ยทาง Huawei เนี่ยเขาก็ได้มีแอปที่ชื่อว่าHuawei App Gallery ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับ App Store ของ Apple นะคะหรือว่า Google Play Store ของ Android นั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขารองรับแอปได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะค่ะอย่างเช่นหมวดโซเชียลนะคะก็รองรับ LINE หรือว่า Snapchat และในหมวดของอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็ยังรองรับ Foodpanda หรือว่า LINE Man ค่ะแต่สำหรับแอปเช่น Facebook YouTube หรือว่า Twitter นะคะจะยังไม่รองรับค่ะแต่หากใครที่ต้องการจะใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในรูปแบบของ APK จากเว็บภายนอกได้ค่ะและสำหรับบริการอื่นๆทาง Google นะคะเราเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชได้ผ่านทาง Petal Search ค่ะ 4. การทำงานแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์และส่วนที่ไฮไลท์ที่สุดที่ทาง Huawei เขานำเสนอนะคะก็เป็นฟังก์ชันการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์นั่นเองค่ะมีชื่อเรียกว่า Super Device ค่ะและเมื่อเราเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะเราเนี่ยจะมองเห็นอุปกรณ์หลักของเราอยู่ตรงกลางค่ะและรายล้อมไปด้วยอุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องการจะเชื่อมต่อค่ะและการเชื่อมต่อนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ลากไอคอนมาชนกันก็จะเป็นการเชื่อมต่อแล้วและหากต้องการยุติการเชื่อมต่อนะคะก็เพียงแค่ลากไอคอนแยกออกจากกันง่ายๆแค่นี้เองค่ะ 5. การทำงานลื่นไหลด้วยการประมวลผลระบบภายในใน Harmony OS นะคะเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Deterministic Latency Engine ค่ะที่จะเป็นการจัดลำดับคำสั่งการทำงานก่อนและก็ตั้งกรอบเวลาการทำงานล่วงหน้าไว้นั่นเองค่ะและยังสามารถช่วยลดความหน่วงของการทำงานแอปพลิเคชันได้ถึง 25.7% เลย 6. ความปลอดภัยก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งและในเรื่องของความปลอดภัยนะคะถือได้ว่าเป็นตัวต้นเรื่องเลยที่ทำให้ทาง Huawei เนี่ยมีปัญหาการค้ากับสหรัฐนั่นเองค่ะแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่า Harmony OS เนี่ยเขาได้มีการจัดการระบบทรัพยากรโดย Microkernel ค่ะที่เขาเนี่ยอาศัยการสร้างโมเดลเพื่อมาตรวจสอบซอฟต์แวร์ค่ะและใช้กลไกทางคณิตศาสตร์เพื่อมาตรวจสอบระบบนั่นเองไปจนถึงแหล่งที่มาเลยและหากระบบนะคะตรวจเจอความบกพร่องของการทำงานระบบก็จะหยุดชะงักการทำงานทันทีค่ะและสรุปนะคะระบบปฏิบัติการ Harmony OS เนี่ยถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงมากและหากใครที่ยังกังวลนะคะไม่กล้าซื้อ Huawei มาใช้เนี่ย
ก็ต้องบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้พัฒนาให้มีการรองรับแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้นและหากแอปไหนที่ไม่มีรองรับในหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านรูปแบบ APK ค่ะและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นสมาร์ทวอทหรือว่าสมาร์ททีวีหรือระบบต่างๆในรถยนต์นั่นเองนะคะและปัจจุบันเนี่ยก็สามารถพัฒนาให้ใช้กับสมาร์ทโฟนได้มากถึง65รุ่นเลยล่ะค่ะดังนั้นนะคะจากข่าวที่ออกมาตอนแรกว่าใช้เพื่อแก้ขัดเนี่ยดูเหมือนว่าทางหัวเว่ยเขาจะหันมาพัฒนาอย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ MF Phone ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Twitter แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ